ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดของพวกเขาอยู่ในเวลานี้และก่อนที่เขาจะเข้าสู่กันฟังประคำของพระเจ้าเขาจะมาห้องเพลงนิยมกันที่บอกว่าข่าวประเสริฐหากของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข่าวประเสริฐข่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการก้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ข้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายกว้างแน่ก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังข้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ข้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายกว้างแน่ก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังข้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกเคารพรักและบูชาผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาวันไม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลูกทั้งหลายให้มีชีวิตลมหายใจและได้เข้ามาคาไว้นมัสการพระองค์เจ้าร่วมกันขอพระเกียรติจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปและขอการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทั้งหลายทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดทุกสิ่งที่ผู้ลูกได้กระทำในวันนี้ให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์เจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาจะมีโอกาสศึกษาพระคำของพระเจ้าเหมือนกันเขาในขันตอนที่6เนาะเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐมื้อนี้ขันที่6เนี่ยเขาก็จงไว้ให้มารซาตานนั่นแหละสิเว้าเรื่องมารซาตานและผีปีศาจให้เนาะในตอนที่6นี่ฉะนั้นก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เขาอ่านนํากันในพระธรรมยาโคบบท4ข้อที่7ข้อเดียวอาจารย์ขออ่าน
โดยเหตุนั้นเจ้าทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมันและมันจะหนีจากพวกเจ้าไปเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคําของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเฮาน้อยสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสเวลาให้พวกเฮาน้อยได้เข้ามารวมกันเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์วันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเฮาน้อยทั้งหลายที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์มอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องตอนที่6ข่าวประเสริฐและมารซาตานกับผีปีศาจไห้เนาะอยู่ในยากโบบท4ข้อ7อยู่ในพระคัมภีร์นี่ว่าให้เฮาจงต่อสู้กับมันและมันจะหนีไปจากพวกเจ้าคันบ่ต่อสู้กับมันเขาว่ามันบ่หนีเนาะมันต้องสองเบื้องเสมอว่าต่อสู้มันจึงหนีแต่ก่อนจะต่อสู้นะพี่น้องฟังครับเพิ่นว่าด้วยเหตุนั้นเจ้าทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าน้อมใจยอมฟังพระเจ้าแม่นหยังยอมอยู่ใต้อาณาจักรของพระองค์ยอมอยู่ใต้แผนการของพระองค์ยอมอยู่ใต้น้ำพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับมารซาตานหรือผีปีศาจต้องหู้จักพระองค์ในเรื่องนี้แล้วเฮายอมอยู่ใต้สิ่งนั้นเนาะจึงสามารถต่อสู้กับมันได้ก่อนจะไปต่อสู้กับมันคันเฮาบ่ฮู้น้ำพระทัยของพระเจ้าการต่อสู้ของเฮาเฮาจะบ่มีไสเลยบ่เห็นไสสนะเลยแหละเนาะเฮาสิเบิ่งพระเจ้าได้ประทานข่าวประเสริฐเพื่อทบทวนขึ้นเนาะเพื่อแก้ไขทุกปัญหาของชีวิตของมนุษย์ทุกปัญหาดิพี่น้องของชีวิตของมนุษย์ท่วมร่วมทั้งการเอาชนะเนื้อมารซาตานและผีปีศาจให้ด้วยข่าวประเสริฐเฮาชนะมารซาตานและผีปีศาจให้เนาะความจริงแล้วมารซาตานผีปีศาจให้นั้นถูกพระเจ้าปลดอำนาจแล้วมันแล้วเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาในกุลุไซบุตร2ของ15เนี่ยถ้าพี่น้องจีได้ปลดอำนาจแล้วและได้ใส่ประทานไสยศาสตร์แก่เฮาเลยและเป็นยังต้องต่อสู้บัดนี้เนาะอาจารย์เว้าก่อนก็ได้ว่าการต่อสู้นั้นบ่แม่นเพื่อญาติเอาไสยศาสตร์การต่อสู้นั้นเพื่อแสดงว่าเฮาเชื่อแผนการของพระเจ้าเฮาประกาศความเชื่อของเฮาในการต่อสู้นะเพราะเพียงแต่เฮาประกาศความเชื่อของเฮาประกาศแผนการของพระเจ้าเฮาเชื่อในแผนการในพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับมารซาตานผีปีศาจเฮาก็ชนะเลยพี่น้องฟังคักๆเด้อบ่แม่นเฮาต่อสู้เพื่อญาติเอาไสยศาสตร์เฮาบ่ต้องเพราะไสยศาสตร์พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาแล้วเนาะอาจารย์เว้าอีกทีนึงอยากเว้าให้มันชัดเจนว่ามารซาตานผีปีศาจให้นี่บ่แม่นวิญญาณของคนตายฟังคักๆอีกทีนึงมารซาตานและผีปีศาจให้นี่บ่แม่นวิญญาณของคนตายพวกนี้เป็นวิญญาณสัววิญญาณที่ให้กะเนาะซึ่งเฮาบ่สมควรไปหยอกกับมันไปลิ้นกับมันแต่มนุษย์ในโลกนี่บ่ฮู้จักคิดว่าเป็นของดีก็ไปลิ้นไปหยอกกับมันเลยตกเป็นทาสมันพี่น้องเฮาสิมาทบทวนก่อนจะเข้าสู่บทเรียนมื้อนี้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของข่าวประเสริฐนั้นสำหรับพระเจ้าและสำหรับมนุษย์สำคัญพระเจ้าก็ถือว่าสำคัญและสำหรับมนุษย์สำคัญที่สุดด้วยเนาะเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวของพระเจ้าเพื่อให้ผู้ที่เชื่อทุกคนฟังคักๆผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนั้นทุกคนได้พ้นในโรมบทหนึ่งข้อ16นั้นเพิ่นว่าเนาะในข่าวประเสริฐนั้นมีพระคุณของพระเจ้าในข้อ17เป็นฤทธิ์เดชอำนาจพี่น้องให้มนุษย์ได้พ้นหยังพ้นอันตรมิตรพ้นจากบาปกรรมและจากบึงไฟนรกพ้นจากอำนาจการสาปแสงเป็นยังจึงต้องพ้นจากบาปกรรมเพราะว่ามนุษย์ในโลกนี่ในสายตาของพระเจ้านั้นพระเจ้าหูจักว่ามนุษย์ในโลกนี่อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมและบาปกรรมนั้นเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งสิ่งสูญหายทุกอย่างดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงข่าวประเสริฐมาเพื่อจัดการกับบาปกรรมนั้นอันตรมิตรและก็จัดการกับการสาปแสงซึ่งเป็นลูกของบาปกรรมนะเนาะและหลายคนนั้นอีกด้วยข่าวประเสริฐนั้นให้เฮาพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งอาจารย์เว้าแล้วว่ามารซาตานผีปีศาจให้ในนี้บ่แม่นวิญญาณของคนตายแต่เป็นพวกวิญญาณชั่วทั้งหลาย
เนาะให้เฮาพ้นจากสิ่งนี้ทั้งที่พี่น้องที่เฮาหับเสือหรือต้อนรับเอาข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นั้นม่านห้ายก็บ่สามารถจับต้องเฮาได้จับต้องผู้สอบธรรมได้เฮาอื่นเนาะเฮาเป็นผู้สอบธรรมนะใน1ยูฮันบุหาข้อ18นั้นจื้อได้พี่น้องเมื่อเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วม่านห้ายจับต้องเฮาบ่ได้อีกเนาะในขณะเดียวกันนั้นมนุษย์สโลกทั้งหมดบัดนี้ผู้ที่บ่แม่นคนสอบธรรมนั้นก็ตกอยู่ใต้อำนาจก็จมอยู่พระคัมภีร์ว่าจมอยู่พี่น้องรู้จักคนจมน้ำบ่ตกลงน้ำเลยจมอยู่ในน้ำพุ่นมันสิยั่งบุชีวิตหมายความว่าเฮาเป็นทาสเฮาจะตายจมอยู่ใต้อำนาจของม่านห้ายหมายความว่าเฮ็ดหยังก็อยู่ใต้อำนาจม่านห้ายหมดคนทีคนบาปที่มีบาปกรรมและบ่แม่นคนสอบธรรมนะอันนี้พังพี่เว้าได้บ่แม่นอาจารย์เว้าเนาะฉะนั้นเฮ็ดแน่เฮาสิได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งนี้เนาะโดยทางข่าวประเสริฐพี่น้องโดยทางข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐน่ะเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมและเฮ็ดให้เฮาคืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและมีชีวิตของพระเจ้าและเวลานั้นมั่นหายจะต้องเฮาบ่ได้มีอันเดียวที่จะวิทย์จากเป็นอิสระจากอำนาจของมันหายนะมีอันเดียวที่จะสวยเท่าไรคือข่าวประเสริฐพี่น้องฉะนั้นพระเจ้าจึงส่งข่าวประเสริฐมาในโลกนี่สันสำคัญบ่สำหรับมนุษย์สำคัญเพราะมนุษย์นี่จมอยู่ใต้อำนาจมันหายถ้าบ่ได้พบกับข่าวประเสริฐฉะนั้นแหละเฮาจึงพวกคริสเตียนพระเจ้าจึงสั่งให้เฮาไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นออกจากอำนาจของมันซาตานหรือผีปีศาจหายนะพี่น้องพี่น้องจือบ่ฮู้ที่เอาให้เมื่อเฮาได้ทันทีที่เฮาได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระเจ้านั้นองค์บริสุทธิ์ที่สุดก็เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเฮานะจิตวิญญาณเฮาก็สอบธรรม 100% แล้วเนาะและดังนั้นพระเจ้าก็เอาจิตวิญญาณเฮาน่ะเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าผู้ที่เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาจากโลกนี้ไปมือใดแม่นพระวิญญาณองค์นั้นแหละนำเอาจิตวิญญาณเฮาไปมีบางคนสอนกันว่าเออจิตวิญญาณเฮาไปนี่ยังบ่ได้ไปสวรรค์โลดยังต้องไปอยู่บนใดบนหนึ่งพี่น้องอย่าเสือเด้อคำสอนแบบนั้นคำสอนเพี้ยนแบบนั้นเนาะเพื่อว่าไปสำลักเพราะว่าเฮาอยู่ในโลกนี่ถึงว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมเฮาก็ยังคิดบาปนั่นไปต้องสำลักก่อนสันไม่ครบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไปนั่งสำลักอยู่ในเฮาแหละไปถึกสำลักคือข้างนอกเฮาแหละมันก็มีเหตุผลอยู่บ่เว้านี่มันมีเหตุผลเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าบริสุทธิ์ที่สุดเป็นนั่งอยู่ในบ่อนสำลักนี่ได้จิตวิญญาณเฮาสอบธรรม 100% พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในในหันเอาจิตวิญญาณเฮาเท่านั้นไปเนาะฉะนั้นเพิ่นจึงป้าห่างกายเฮาไว้ในโลกนี่รอท่ามือพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาไถเอาเมื่อเฮาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาแล้วพระองค์ก็เฮ็ดให้เฮากลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้ายกย้ายเฮาจากอาณาจักรแห่งความมืดที่โลกนี่ควบคุมอยู่ถูกมันซาตานผีปีศาจควบคุมอยู่เข้าไปในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าเนาะเฮาเข้าแล้วในด้านจิตวิญญาณของเขาเลยนะฉะนั้นมันแตะเขาบ่ได้เขาได้รับชีวิตของพระเจ้าด้วยเอื้นว่าชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตของพระเจ้าย้อนเขามีชีวิตของพระเจ้านั่นแหละเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบอัตโนมัติเลยพี่น้องบ่ต้องพยายามอีหยังเพราะพระเจ้าอยู่ในเขาเลยมีความสัมพันธ์ได้พี่น้องอยากเว้ากับพระเจ้าย่ำใดวินาทีใดพี่น้องเว้าได้เลยแล้วคนบอกต้องไปสอกหาพระเจ้าพระเจ้าอยู่ใส่ฟังเขาหน่อยอยู่บ่เป็นหยังสิบ่ฟังเป็นยังพระเจ้าสิบ่ฟังเนาะพระเจ้าก็ฟังนั่นแหละฟังก็อยู่ทุกเวลาพี่น้องเว้าได้ทุกเวลาเนาะเว้าได้ทุกเวลาเด้ไม่ครบว่าเฮาคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอ้าวเฮาสิเข้าไปเฮาสิมาเบิ่งข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐน่ะเป็นสิ่งเดียวที่จะเอาไสยศาสตร์สิ่งซัวหายพี่น้องข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเดียวที่มันซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจให้นำเข้ามาน่ะมีแต่ข่าวประเสริฐที่จัดการได้เนาะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เฮาเอาเขาไปบ่ได้ให้เอาเขาประเสริฐไปนำข่าวประเสริฐขยายหลายปานใดมันซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจให้น่ะหน่อยลงเท่านั้นดินแดนของมันจะหน่อยลงเนาะพี่น้องข่าวประเสริฐสำคัญบ่ของอาณาจักรสวรรค์สำคัญแท้ๆฉะนั้นเพิ่นว่าให้เฮาเสือในข่าวประเสริฐดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐเขาป้าเขาประเสริฐบ่ได้เด้บ่แม่นเขาประเสริฐนะสำหรับคนที่บ่เชื่อเท่านั้นเด้เ
แต่สำหรับคนที่เสือด้วยผมเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้เขาดำเนินชีวิตกับเขาประเสริฐเขาจึงสิมีชัยชนะความจริงแล้วพี่น้องสิ่งสู้ให้ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็มีบ่เกิดมาจากบาปกรรมจืดเด้อฉะนั้นถ้าพี่น้องจะว่าว่าความเจ็บป่วยนี่มาจากม่านซาตานผีปีศาจถือบ่ทั้งหมดเลยหลังอาจารย์สอนน่ะจะสุไปเว้าว่ามาจากม่านซาตานผีปีศาจมันบ่แม่นแม่นอาจารย์ว่าแม่นเพราะว่าก่อนสิมีการเจ็บป่วยนั่นมันมาจากบาปกรรมบาปกรรมนั่นมาจากมันซาตานผีปีศาจมันก็มาจากมันซาตานผีปีศาจฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมเมื่อเฮาไปจัดการต้องเว้าก่อนเวลาไปปิ่นปัวเยียวยาคนนั่นเนาะถึงสิเว้า1เปโตรบท2ข้อ4ก็ต้องเว้าว่าสิ่งที่มันเอาเข้ามานี่มึงต้องยุติอันนี้มาจากมันบ่แม่นมาจากพระเจ้าเขาประเสริฐของพระองค์ทำลายมึงแหละต้องเว้าด้วยนี่เลยเนาะต้องเว้าด้วยนี่เลยมาจากมันซาตานผีปีศาจอาจารย์ได้ก็อยากที่ไปสอนนี่อาจารย์ฟังครึ่งไว้ครึ่งอาจารย์บ่เสื่อแท้ๆเพิ่นว่าบ่มีอันบ่มาจากมันซาตานหลายเด้พี่น้องฟังแม่มีหลายคนสอนจังซี่เนาะบ่มาจากมันซาตานเลยผีปีศาจจะไปเว้าหมดว่าการเจ็บป่วยมามันมาจากหันหมดแหละสิ่งสู้ให้ทั้งหมดนี่แม่นมันซาตานผีปีศาจมารวมทั้งโควิด19เลยพี่น้องแล้วคนว่าบ่แม่นมันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติโอ้ยสิ่งสัวให้ทั้งหมดมาจากมันซาตานหรือผีปีศาจพังพี่วะตะกี้บ่มีในส่วนนี้เล่นสิมีใสน้ำท่วมก็บ่มีสึนามิก็บ่มีดินแห้งแล้งก็บ่มีก๊กไม่มีน้ำก็บ่มีสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากมันซาตานผีปีศาจหมดสิ่งสัวให้นี่มันซาตานผีปีศาจสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นบาปกรรมขึ้นเพื่อควบคุมชีวิตของมนุษย์พี่น้องมนุษย์มีบาปกรรมมันก็ควบคุมเท่านั้นแหละบ่อยากให้มันควบคุมก็ต้องปลดปล่อยตัวเองจากบาปกรรมสิ่งที่ปลดปล่อยเฮาจากบาปกรรมเฮาพยายามเฮ็ดเองบ่รอดเฮาสิพยายามปฏิบัติตามกฎบัญญัติตามศีลเฮาเฮ็ดบ่ได้หมดพระเจ้าว่าต้องเฮ็ดหมดเกลี้ยงจังรอดไผเฮ็ดได้ล่ะมนุษย์บ่มีไผได้สิเฮ็ดหยังก็อย่าจำศีลภาวนาเฮ็ดเลยออกมาก็คือเก่าแหละเนาะสิ่งเดียวความสบธรรมมีแต่พระเจ้าเอาให้เมื่อเขาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นเขาสิมาเบิ่งเป้าหมายและกิจการของมันมีอันใดเด้อันที่หนึ่งมันให้นี่เป้าหมายของมันพระเยซูคริสต์เจ้าเองเป็นผู้เฝ้าในยูฮันบทที่10ข้อที่10พี่น้องชื่อบอกขอก่อนนะมันมาเพื่อจะลักจะฆ่าจะทำลายเท่านั้นเด้เป็นต้นเป็นไผนี่ทั้งหมดแหละทั้งผู้ที่เสือและผู้บ่เสือแหละผู้บ่เสืออยู่แต่อำนาจของมันก็ตายย้อนมันแหละมันสิขามือได้ก็ได้ดีได้เฮาเมื่อเฮาเสือพระเจ้าแล้วมันขาเฮาบ่ได้แต่เฮาบ่ได้ดีบ่พี่น้องเฮาวิทย์แล้วเฮาเป็นอิสระแหละมันแต่เฮาบ่ได้เลยดีคักขนาดสิ่งนึงที่มันซาตานและผีปีศาจให้เฮ็ดกับมนุษย์ก็คือแผดเสียงอยู่นี่กับคนที่เสือนี่ไหคนที่บ่เสือมันบ่แผดเสียงดอกมันขุบคอเลยบีบคอหักไปทั้งก็ได้แต่สำหรับเฮานี่มันย้อนมันแต่บ่ได้มันเฮ็ดหยังมันเอาเสียงเข้ามาพี่น้องอยู่ได้ฉะนั้นเพิ่นจังให้สมองเฮานี่เต็มด้วยพระคำของพระเจ้ายึดคมพ้นยึดสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนไว้ในสมองนี่ย้ำเลยก็ดีพอมันทำงานผ่านแนวคิดของเฮาพี่น้องและจิตใจของเฮา1เปโตรบทหาข้อ8ศัตรูของท่านคือม่านแผดเสียงวนเวียนไปมาเที่ยวหาคนที่มันจะกัดกินได้แม่นบ่พระคัมภีร์ว่ามันแผดเสียงเท่านั้นมันบ่เห็นอื่นพี่น้องแผดเสียงซอกหาคนคนพวกนี้แม่นพวกใดบ่แม่นคนที่บ่เสือเด้แต่คนที่เสือนี่แหละที่ออกจากทางของมันผู้ใดออกจากทางของมันพี่น้องผู้นั้นแหละก็สิทธิ์แหละออกจากทางของพระเจ้าออกจากทางให้พระคุณนั่นมันเอาไปกินเลยคาบคอเลยเนาะหลายคนมาหาพระเจ้าเลยมาเห็นน้ำพระเจ้าได้เห็นน้ำผีได้พี่น้องอาจารย์บอกโลดตายลูกเดียวเพราะพระเจ้าจะบุป้องกันฐานฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะบุป้องกันฐานเพราะว่าฐานตัดสินใจเองเด้บนความผิดพระเจ้าเด้เนาะสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถต่อสู้ยับยั้งกับมันซาตานวิพีปิศาจหายก็เป็นความจริงหรือพระคำพระเจ้าพี่น้องความจริงหรือพระคำพระเจ้า
ความจริงที่พระเจ้ากล่าวไว้ในพระคัมภีร์นะพระคําของพระเจ้าเป็นความจริงพระคําของพระเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละจื้อบ่ในยูฮันบท8ข้อ32 36นะเพิ่นว่าความจริงจะเฮ็ดเฮาเป็นอิสระความจริงจะชนะเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าต่อสู้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ใช้ฤทธิ์เดชหยังว่าแต่ความจริงมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าก็บอกพระคําออกมามันยอมเลยเพราะพระคําของพระเจ้าเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชพระคําของพระเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องและข้อ36ยูฮันบท8ข้อ36ว่าได้ถ้าพระบุตรของพระเจ้าเฮ็ดให้เจ้าเป็นอิสระเจ้าก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงพี่น้องบ่มีอื่นหมายความว่าเฮายืนอยู่กับความจริงเอาความจริงออกมาเวลาต่อสู้กับมันซาตานผีปีศาจบ่มีอื่นดอกอันนึงอีกที่พวกมันเห็นอันนี้พวกมันปิดหูบังตาพระเจ้าเฮาก็เปิดเผยเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังเด้อพี่น้องคักๆเลยเฮาบ่เคยได้ยินสอนกันได้สิคือแต่ว่าพระเจ้าเฮาก็เปิดเผยอาจารย์เข้าใจบ่นี่พวกมันปิดหูบังตาจิตใจของมนุษย์บ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐ2โครินธ์บท4ข้อ4นะตัวนี้สําคัญฟังเด้อเมื่อปัญหานั้นเกี่ยวกับข่าวประเสริฐพี่น้องฟังคักๆมันขัดขวางข่าวประเสริฐเนาะผู้ใดก็อย่าที่มันซาตานใส่มาขัดขวางข่าวประเสริฐพี่น้องในพระธรรมโรมเฮาเคยเฮียนว่าให้อวยพรผู้ที่ข่มเหงพวกเจ้าแม่นบ่อย่าปล่อยด่าแม่นบ่แต่นี่นี่ต่างเด้ขัดขวางข่าวประเสริฐนี่มีข้อยกเว้นเด้พี่น้องถ้ามันขัดขวางข่าวประเสริฐนี่เฮามาเห็นผู้สอบธรรมสามารถใส่ฤทธิ์เดชอำนาจเพราะพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจเพื่อจัดการกับเรื่องนี้พี่น้องเฮาเราบ่ใส่จักเถื่อพระเจ้าฮักก็เปิดเผยให้อาจารย์ได้เข้าใจเฮามาเห็นอาจารย์โปโลเนาะเวลาเดินทางไปอาจารย์โปโลมีกษัตริย์องค์นึงอยากฟังข่าวประเสริฐแต่ว่ามีหมอมนต์หมอผีนั่นขัดขวางเอลีมาบ่อยากให้อัครสาวกโปโลนี่ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องจื้อได้บ่เรื่องนี้อัครสาวกโปโลเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เลี้ยวเบิ่งหมอผีนั่นเอลีมานั่นแล้วก็สั่งเลยว่าลูกผีมารต่อไปเจ้าจะตาบอดเอลีมาเป็นไรตาบอดเลยพี่น้องอาจารย์ไปอ่านอยู่ในโลกนี่นะหลายเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เนาะที่เวลาคนขัดขวางข่าวประเสริฐนี่เขาสั่งได้เขาใส่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสั่งทำเลยเนาะการสาบแสงมันเฮ็ดยังขึ้นมาอันใดขัดขวางข่าวประเสริฐสั่งสาบแสงมาเลยสาบแสงมาเลยพี่น้องพระเยซูสาบแสงต้นมะเดื่อพระเยซูว่ามึงจะสุเกิดมากจักเถื่อพระเจ้าให้มึงเกิดมากแต่บ่เกิดฮอดแล้วดูแล้วก็บ่เกิดเนาะจะสุเกิดอีกจักเถื่อมื้อหน้าต้นมะเดื่อแห้งหมดจนหากมันก็แห้งพี่น้องเฮาได้รับสิทธิ์นั่นเด้เฮาได้รับกระเจสวรรค์พระเจ้าเฮาก็เปิดเผยให้อาจารย์บัดนี้มึงเด้อว่ะฮอดย่ำแล้วบัดนี้เข้าใจแล้วบัดนี้บ่ผิดเด้บ่แม่นอวยพรเด้มันซาตานผีปีศาจหายที่ต่อสู้ข่าวประเสริฐจัดการมาเลยพี่น้องพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจเฮาบ่แม่นนําไปอวยพรมันได้จัดการมาเลยมันใส่หยังมาจัดการมาเลยมันเฮ็ดอะไรขึ้นมาเพื่อต่อสู้ข่าวประเสริฐจัดการมาเลยใส่ฤทธิ์เดชอำนาจแล้วจัดการบ่แม่นจัดการโดยอื่นได้สั่งมาเลยสั่งมัดสั่งผูกสั่งทําลายให้ตามันบอดให้มันยังบ่ได้ขาเคเนาะได้หมดแล้วโอ้แปลกลิเอามือนี่เป็นของใหม่สำหรับเฮาอาจารย์คิดว่าเป็นของใหม่เฮาบ่ทันได้ศึกษาเรื่องนี้บัดอาจารย์มาศึกษาพระเจ้าแต่งตั้งเฮาเป็นอาณาจักรอาจารย์บ่อยากบอกคำหนึ่งนะอาณาจักรเลยปรุหิตเนาะในพันนิมิตบุตร1ข้อ6นั่นในพันนิมิตบุตร5ข้อ10นั่น2 3เถื่อพระเจ้าว่าว่าแต่งตั้งพวกเจ้าเป็นอาณาจักรเลยเป็นปรุหิตไปเข้าใจเอาความอาณาจักรไปศึกษาเด้ออาจารย์ได้อธิบายแหละแต่สิบ่อธิบายอยู่ที่นี่เนาะโอ้พี่น้องพี่ลึกตื่นเต้นอาจารย์บัดพระเจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ตื่นเต้นเด้ขึ้นไปที่เฮาต้องอวยพรเขาไปเห็ดเขาประเสริฐคนคุมเฮงกับอวยพรบ่แม่นบัดนี้อย่าอวยพรเด้พี่น้องเอาต่อยแบบอิลิมาเลยตาบอดสั่งมาเลยให้มันตาบอดเนาะให้มันอยู่ใต้อำนาจการสาบแสง
ข่มเจ็บข่มป่วยจงจือพี่น้องว่ามือหนึ่งพระเจ้าจะจับพวกนี่ทั้งหมดพร้อมทั้งบริวารของมันลงขังทรมานอยู่ในบึงไฟนรกนรกบึงไฟก็ได้มาถ่ายบทสหาขอ41นะพี่น้องไปอ่านบึงนรกบึงไฟพี่น้องพระเจ้าสร้างไว้เพื่อยังหลายคนบูจักเว้าซื่อๆนรกบึงไฟฮอดบูจักว่าผู้ใดสร้างซับแม่นพระเจ้าสร้างสร้างสำหรับขังพวกม่านซาตานและผีปีศาจพวกนี้ผีปีศาจห้ายนี้และบริวารของมันหมายความว่าผู้ไปขับไว้บูซามันจะต้องไปกับมันเอาขับไว้บูซาผู้ใดก็ไปอยู่ร่วมผู้นั้นเลยพี่น้องบ่อยากไปอยู่นะมันก็ออกจากมันแหละวิธีง่ายๆที่จะออกมันคือเสือในเขาประเสริฐพระเจ้ามีทางออกให้แต่เขาไปฟังความคนหยั่วตัวกันหมอผีเห็ดหลอกล่วงกับชีวิตมันบวิตดอกผีตัวนี้นี้ผีตัวหน้ากับเขามาแหละอย่าหลงคำตัวหยั่วของพวกมันหลายคนนั้นกลับขึ้นไปพึ่งมันอีกเมื่อเขาเป็นผู้ทำแล้วอาจารย์เห็นหลายคนตายคนที่เสือย้อนไปเห็ดสองแนวนี่เนาะถ้าเขาหลงเป็นผู้สอบถามเลยยังกลับคืนไปเห็ดน้ำมันอีกพี่น้องหีบกับใจไวๆซะผู้ได้เห็ดนะบ่ดังนั้นเนาะมันสามารถทำลายเขาฆ่าเขาได้ฆ่าชีวิตเขาได้อาจารย์เห็นฆ่าตาเลยได้หลายคนตายย้อนเนื้อลงทางเลยก็บวกกับใจมันฆ่าเลยพี่น้องกูจักบอกพังพี่บอกว่าผีตัวหนึ่งออกจากเฮาเมื่อเฮากลับขึ้นไปหามันมันจะเอาเขาเจ็ดตัวคุ้มคอเฮาเลยเฮาจะลุกบ่ได้จื้อได้ตัวนี้อย่ากลับไปเด้เนาะหลังคนมาถอกโอ้ไปหาหมอเป่าหมอเย้ามันยังจังสิพระเจ้าห้ามเด็ดขาดเลยหมอผีจังสิเด็ดขาดพระเจ้าห้ามเนาะระวังพี่น้องเฮาบ่สามารถมีสันติสุขได้ขณะที่ดำรงชีวิตในโลกถ้าเฮาบ่ถ้าเฮาป้าปล่อยให้มันซาตานน่ะรบกวนเฮาและผีปีศาจหายนี่รบกวนเฮาชีวิตของเฮาเนาะบ่อยากให้มันรบกวนเฮ็ดได้อยากให้มันหนีวิธีเดียวลุกขึ้นต่อสู้ยับยั้งกิจการของพวกมันยากูบูบุตร4ข้อ7ที่เฮาอ่านนํากันนี่เพิ่นว่าจงยับเข้าใกล้พระเจ้าจงต่อสู้มีคําสั่งหมดแล้วเฮาบ่เฮ็ดเฮาก็เสร็จแล้วพี่น้องมันสิบุนี้ได้มันสิยางเคียงข้างเฮาเมื่อเฮาขี่มอเตอร์ไปมันสิเอาไม้ให้คนเอาไม้แกงเข้ามาคัดหรือว่าเอาไล่ม้ามาตำหน้าเฮามันว่าบ่นะม้ามันหักแล่นตำเจ้าข่อยบ่ได้เฮ็ดหยังนะเนาะมันไปตบมือสิม้าม้าแล่นขำทางมาตำรถเฮามันเป็นหยังบ่ไปตำรถผืนมันมาตำรถเฮาอีหยังระวังเด้พี่น้องในการเดินทางไปมาต้องระมัดระวังเสมอเนาะต่อสู้ยับยั้งออกสิออกแต่ละมืออาจารย์ตื่นขึ้นมาใส่เขามันรู้แหละบนหลายเรื่องมัดมันผูกมันขับไล่มันอย่างสิวิธีต่อสู้กับศัตรูเพิ่นว่าให้ยับเข้าใกล้พระเจ้าคือมีใจมันคงในคมเสือแหละ1ทิโมธีบทที่6ข้อ12ประกาศคมเสือพี่น้องบ่แม่นญาติออเซสนาเด้เสือในหยังเสือในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เสือในความจริงเท่านั้นแล้วเฮาก็สนะไสสนาเฮาได้แหละบ่แม่นเฮาญาติออเซสนาบ่ต้องเข้าไปเสือไปฮอดไสพี่น้องสิ่งสัวหายที่มันสตาร์และพี่พิสารหายเหตุนั้นก็จะถึกลึบล่างหรือถึกทับม่างโดยฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐเท่านั้นเนาะ1ยูฮันบท3ข้อ8นะถ้าเขาบ่เดินกับเขาประเสริฐฉะนั้นเพิ่นจึงว่าให้เขาเสื่อในเขาประเสริฐและดำเนินชีวิตกับเขาประเสริฐแต่ละมือแต่ละมือดำเนินกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแค้นเผื่อเขานะแต่ละมือแต่ละมือเขาสิมีชีวิตใส่สนามมันแตกต้องเขาบ่ได้ดอกคืนนี้อาจารย์เห็นนิมิตบอกให้ป้าน้อยฟังเกี่ยวกับป้าน้อยยักษ์มันยังไปขุบป้าน้อยแล้วเอาเขาไปในหู้น้อยๆหนึ่งคนบักใหญ่เขาไปได้ในใดอาจารย์เลยไปพาไม้อันนั้นดึงออกมาเลยเสือขลาดออกมาเสือบุเสือใหญ่ทอขากุขานี่ยาวประมาณสำแคนนี่อาจารย์กับพอดีได้ควนอันหนึ่งซับมันตายกระบอนพาอีกพาครึ่งพาเขาไปวัดชิ้นเครื่องในถึงยังเกี้ยงอิลิตบ้านพามักซิดาบุมิแกนเข้าไปอ้อมันเป็นยังเลยก็เลยเอิ้นว่า
จัดการมันเลยเอาไปอบเลยเสือตัวนี้อาจารย์กับพามันตัดมันตัดมันเอาอัศจรรย์ลีมาบอกไปหน่อยฟังเมื่อเช้านี่อาจารย์อธิษฐานเพื่อไปหน่อยไรเนาะมือเช้าลุกมาไปนั่งปั่นเขาด้วยกันเอาคือมาเปิดฟังพังพี่ก็ไปหน่อยอาจารย์ป้าไว้ร้องบึงซื่อป้าไว้เสยป้าแท็บกับโทรศัพท์ไว้เพราะว่าคือมาเปิดฟังก็อาจารย์ก็เปิดป้าไว้ให้ผมอยู่เฮือนนี่ดิฉะนั้นแทบตัวนึงอาจารย์บ่เอามาก็แม่นป้าให้ป้าหน่อยพี่น้องแต่เก่าเพิ่นบ่ฟังเด้เพิ่นเบิ่งโทรทัศน์เดี๋ยวนี้บ่ทุกเช้าได้ต้องฟังเริ่มเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้าเนาะเฮาสนะเอาบทเรียนยังสําหรับพวกเฮาพี่น้องเอาจริงเอาจังพระเจ้าอยากให้เอาจริงเอาจังในการต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้นะคันเฮาบ่เอาจริงเอาจังเฮาบ่ต่อสู้แต่ละมื้อมันจะบ่หนีอย่างเฮาแต่ละมื้อเด้พี่น้องในการต่อสู้พี่น้องจือเว้าแล้วเว้าอีกบ่แม่นต่อสู้เพื่อญาติเอาชัยชนะเด้อบ่แม่นเด้กูต้องชนะมึงกูต้องชนะมึงบ่แม่นบ่ต้องใช้คำนี้บ่แม่นเฮาญาติเอาชัยชนะชัยชนะนั้นเป็นมรดกของเฮาเฮาได้แล้วแต่เป็นหยังพระเจ้าให้เฮาต่อสู้เพื่อประกาศคมเสือเพื่อแสดงคมเสือของเฮาในพันธสัญญาของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าเฮามีคมเสือพระเจ้าก็รักษาเฮาเท่านั้นไสยศาสตร์ก็เป็นของเฮาเท่านั้นเนาะง่ายบ่พี่น้องบ่แม่นญาติเอาไสยศาสตร์เด้แต่เพื่อประกาศคมเสือของเฮาแต่ละมื้อนั้นแต่การต่อสู้ของเฮาเป็นการประกาศคมเสืออาจารย์บอกแล้วและแสดงว่าเฮาเสือฟังพระคำพระคำสั่งของพระเจ้าพระองค์อยากให้เขาประกาศข่มเสือของเขาแต่ละมือพระเจ้าพอใจเป็นการแสดงข่มเสือศรัทธาเขาในพระเจ้าแต่ละมือในข่มจริงในข่าวประเสริฐและประกาศว่าเขาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าประกาศเรื่องนี้พี่น้องเกิดยังขึ้นเจ็บปินนี่ผู้สอบธรรมของพระเจ้าได้นี่มึงบ่มีอำนาจแตกต้องเขาห่างกายของเขาห่างกายของเขาเป็นวิหารอันทรงสถิตของพระเจ้าอย่างนี้แหละพี่น้องประกาศเรื่องนี้ทุกมือบอกว่ามันซาตานสั่งมัดมันสั่งผูกมันขับไล่มันแต่ละมืออย่าสู้มาใกล้เฮือนเฮาสู้มาใกล้ครอบครัวเฮาสู้มาใกล้ลูกหลานเฮาเนาะสู้มาใกล้พันธกิจของเฮาต่อยทุกมือแหละพี่น้องถ้าเฮาบ่ต่อสู้มันบ่นี้อย่างเฮาจื้อเด้อจื้อขอดีถ้าเฮาต่อสู้เนาะยับยั้งประกาศความเสื่อมของเฮาเฮาก็ใส่ชนะเท่านั้นขอให้พระคุณฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าประทานให้เฮานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเฮาในการที่จะต่อสู้ยับยั้งกับมารซาตานต่อมารซาตานและผีปีศาจให้เนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ชัดเจนเหลือเกินสำหรับชีวิตเขาหน่อยเองและเขาก็อยากให้ชัดเจนในชีวิตของพี่น้องเพื่อเขาจะอยู่สบายมีสันติสุขบ่หวั่นไหวแม่นแต่มารซาตานผีปีศาจให้ยังบ่ทันถูกจับลงไปขังไว้ในบ่อนที่มันควรไปอยู่นั่นแต่พวกเขาหน่อยก็มีไสยชนะด้วยการที่พวกหน่อยลุกขึ้นประกาศความเสื่อของพวกหน่อยในพระคำในความจริงในข่าวประเสริฐและในฐานะที่เป็นผู้สอบธรรมของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้กราบขอบคุณมาดูความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือได้เนาะบรรดาพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านและพี่น้องอยู่ไสก็ตามที่ได้ยินอยู่ทั้งบ้านอยู่ลาวอยู่นอกประเทศยังก็ตามที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้อาจารย์อยากให้พี่น้องฮู้ว่าพี่น้องปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตพี่น้องในครอบครัวพี่น้องบ่มีสันติสุขพี่น้องต้องรู้จักเลยมีตัวอยู่เบื้องหลังนั่นมันถ้าพี่น้องบ่ยับเข้าใกล้พระเจ้าบ่ต่อสู้ต่อพี่น้องจะมันจะบ่หนีจากพี่น้องมันจะเคียงข้างพี่น้องจะก่อกวนสร้างปัญหาอันที่2เนาะพี่น้องต้องจื้อว่าก่อนเขาจะต่อสู้นี่เขาต้องหูชักว่าเขามีชีวิตที่สอบธรรมเขาได้ข้อมสอบธรรมแล้วมาจากพระเจ้าอยากได้ข้อมสอบธรรมเห็นได้อยากเป็นผู้สอบธรรมเห็นได้ข้อมสอบธรรมนี่ตามมาตรฐานของพระเจ้าบ่แม่นตามมาตรฐานของเขาเลยเนาะอาจารย์ดีใจหลายมีคนมาบอกกับอาจารย์ว่าเมื่อก่อนเขาหน่อยก็คิดว่าเขาหน่อยสอบธรรมแล้วเขาหน่อยเห็นดีสวยผู้นั้นไปสวยผู้ดีเห็ดแต่แนวดีสวยเด็กกำพร้าสวยใหม่ๆคือว่าตัวเองเห็นในสิ่งที่สอบธรรมแม่นก็แม่นแต่ว่าความสอบธรรมที่เขาเว้านี่เป็นสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าคือว่าบ่มีบาปจังดีเขาเห็นเอาเองบ่ได้ตัวนี้ผู้ที่อยาก
ได้ข่มสถาบันนี้มีแต่ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐเนาะและท่านก็จะได้รับข่มสถาบันเฮาต้อนรับเอาเห็นอะไรด้วยคำภาวนาที่ท่านรับเอานี่แหละซึ่งอาจารย์จะนำพาถ้าพี่น้องคริสเตียนพี่น้องยังบ่ทันมีความมั่นใจพี่น้องก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องจะมีความใจมั่นใจว่าพี่น้องเป็นคนสอบธรรม 100% บ่มีบาปกรรมจักหน่อยเดี๋ยวเวลานั้นมาซาตานผีปีศาจให้แต่ต้องพี่น้องบ่ได้ถ้าพี่น้องอยากได้สิ่งนี้ถ้าพี่น้องบ่แม่นคริสเตียนพี่น้องอยากได้ท่านอยากได้ท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้ใส่คำภาวนาอธิษฐานและจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าสิ่งที่ประกาศไปนี่เป็นความจริงเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะหมายความว่าในนั้นและเฮาก็คําได้ภาวนาอธิษฐานเนี่ยเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและม่านหายแต่ต้องเฮาบ่ได้ซึ่งถ้าพระอยากภาวนาอธิษฐานนำกับภาวนาบ่อยากภาวนาอธิษฐานก็บ่บังคับไผเนาะแต่ถ้าท่านภาวนาอธิษฐานก็รับเอาได้รับความสอบธรรมมาจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ซื่อเลยข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บใครได้ป่วยทุกข์ยากขัดเคืองโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พวกน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2000กับ21ปีผ่านมาก็เพื่อมากอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งสั่วหายเหล่านี้ดังนั้นวันนี้ขน้อยผู้จักด้วยการตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนเป็นเครื่องบูชาสำหรับขน้อยขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชานั้นมาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตของขน้อยในเวลานี้ขอบใจที่พงได้กระทำตามพงทรงสัญญาแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วและประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจหายแต่ต้องขน้อยบ่ได้อีกต่อไปสิ่งชั่วหายที่มันนำเข้ามาในเมื่อก่อนถูกลบล้างหมดแล้วบ่ว่าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จนปัญหาต่างๆขน้อยชนะแล้วจึงขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมมารซาตานและผีปีศาจให้บ่สามารถจะเหยียดมือใส่ท่านได้ถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนแต่ได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านบ่เข้าใจท่านไปหาคนคริสเตียนหรือไปหาอาจารย์คริสเตียนอยู่ตามโบสถ์ตามคริสตจักรของคริสเตียนเพื่อให้เพิ่นอธิบายให้ตื่มเพื่อท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากสิ่งโสหายลุกวนเนาะและขอให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนต่อไปเราจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อสิ่งโสหายต่อสู่สิ่งโสหายที่มันซาตานผีปีศาจให้เอาเข้ามาและเพื่อทุกสิ่งชีวิตของพวกเราครอบครัวพวกเราเนาะเพื่อคนที่เจ็บป่วยย้อนโควิดบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกและเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาทั้งหมดเนาะในมื้อนี้รวมใจกันเฮาจะเว้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องอยู่บ้านอย่าสู้เสยๆเด้อย่าสู้ฟังแนวอื่นได้ปิดไว้แนวอื่นจะเป็นโทรทัศน์เป็นเสียงเงี้ยก็อย่าบ่ต้องล้มกันอีกรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องผู้นำในแขวงต่างๆของศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐแขวงต่างแขวงถ้าพี่น้องได้รวมกันภาวนาอธิษฐานพร้อมกันพวกเฮาพี่น้องทายหูมาให้เบิ่งเด้ส่งมาให้เบิ่งเด้เนาะผู้ได้เห็นบ่เป็นกำลังใจแก่ผู้อื่นให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะนำพาและให้ทุกคนเว้าถ้าบ่เว้าบ่มีประโยชน์พี่น้องเนาะบ่มีประโยชน์ให้เฮาเว้าด้วยเต็มปากแหละและเสื้อด้วยใจด้วยซื่นข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอม
ฮับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่สามารถแต่ต้องพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่ามันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งพวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกอำนาจของพวกมันมันบ่สามารถจะไปหลอกลวงให้คนหลงบ่ได้เห็นเขาประเสริฐพวกขน้อยสั่งสาบแสงทุกสิ่งที่เอามันสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุให้คนหลงไหลนั่นผู้ใดไปขับไว้มันก็อยู่ในการสาบแสงพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณสู่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นบ่ได้ยินเขาประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูชาผีปีศาจให้ทั้งหมดสั่งทำลายการขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงที่มั่นซาตานผีปีศาจเฮ็ดให้คนทั้งหลายสร้างขึ้นในโลกนี้พวกขน้อยสั่งยับยั้งลึบล่างวิญญาณโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณความทุกข์จนวิญญาณที่ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุราอย่าเมาให้หมดไปพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มั่นซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในสังคมบ้านเมืองของพวกเขาหน่อยพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศพวกเขาหน่อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณสั่วให้กิจการทุกอย่างของพวกมันที่นำเขามาในสังคมมนุษย์ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งย้อนโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งให้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านี้คนเหล่านี้จะเห็นการปินปัวเยียวยาหักษามาจากพงและจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกต่อไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางแขนผ่านเขาประเสริฐสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศว่าคนทั้งหลายผู้รับใช้พระเจ้าที่เจ็บป่วยที่พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อได้รับการเยียวยาหักษาแล้วด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐอาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นผู้ดูแลอ้อยรวมทั้งป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกขน้อยประกาศว่าตามพระธรรมพระสัญญา1เปโตรบท2ข้อ24คนเหล่านี้ได้ดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์คมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และหนี้สินต่างๆของคนสอบธรรมให้ถูกลบล้างทั้งหมดและประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมา2เท่าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไสยชนะที่พระเจ้าได้ประทานให้
เหนือสิ่งโซ่ให้ที่มันสตานผีปีศาจให้นำเขามารวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศไสยศาสนาเหนือปัญหาทุกอย่างที่คุกคามชีวิตพี่น้องผู้สอบธรรมของพรงพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศหับเอาพระพรแห่งความสมสินดีพระพรแห่งสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติเป็นของท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นหักฐานประกาศว่าสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนสติปัญญาพิเศษเป็นของพวกเพื่อนแล้วและไสยศาสนาในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19เป็นของพวกเพื่อนและไสยศาสนาเหนือสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างที่มันสตานผีปีศาจนำเข้ามาในสังคมการค้าขายยาบ้าวิญญาณขี้ลักมักซกให้หมดไปจากประเทศจากสังคมของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศเขาประเสริฐเหนือสนศาสตร์สนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นประกาศเขาประเสริฐกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นออกจากสิ่งโซ่ให้ออกจากบึงไฟนรกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศนั้นเป็นจริงแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกกระเดมโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยความจริงผ่านถ้อยคำของพระองค์ผ่านความรับใช้ของพระองค์และสืบต่อการเปิดเผยของพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันเพื่อเป็นพระพรให้แก่คนชอบธรรมและเป็นพระพรให้แก่ทุกคนที่บ่ได้ยินผ่านข่าวประเสริฐของพระองค์ดังนั้นพวกเราจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในเวลาโอกาสนี้พวกเราจะหยุดการนมัสการพระเจ้านั้นวันนี้พวกเราจึงกราบขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาพี่น้องก็ขอบใจให้พระพรสันติสุขและฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนเนาะบ่ว่าแต่ที่อยู่ที่นี่อยู่ทั้งบ้านและอยู่ต่างประเทศที่รับฟังไลฟ์สดของพวกเราในวันนี้ก็